เอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไปไปด้วยกันไหมสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับได้ครับขึ้นมาคุณคิดอะไรอยู่อ่ะถึงได้โกหกแม่ตัวเองว่าตึกร้างนั้นเป็นตึกที่คุณทำงานอยู่ผมก็แค่รอแม่เล่นเฉยๆอ่ะคุณอาจจะแค่ล้อเล่นนะแต่แม่คุณก็อาจจะไม่เล่นกับคุณก็ได้บริษัทแบบนี้เหรอดูสิป้ายเป้ยอะไรก็ไม่มีสักอันหนึ่งแล้วอย่างนี้บริษัทมันจะมั่นคงหรือหมงแต่พ่อเคยบอกผมนะว่าถ้าเกิดว่าแม่มาเห็นบริษัทผมเนี่ยแม่ต้องสั่งให้ผมลาออกจากงานแน่ๆแต่ว่าผมเถียงพ่อไปนะฮะว่าแม่ไม่น่าจะเป็นคนไร้เหตุผลขนาดนั้นงานทุกงานมีค่าแม่ควรจะภูมิใจในตัวผมด้วยซ้ำที่ผมทำงานอะไรก็ได้ไม่เลือกงานจริงไหมฮะแม่จะขอย้ายไปต่างจังหวัดเหรอใช่ทำไมฉันอุตส่าห์ช่วยผลักดันให้ผลงานของคุณเนี่ยให้ผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วเขาก็กำลังจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณแล้วแล้วเกิดบ้าอะไรขึ้นมาจะขอย้ายไปต่างจังหวัดฮะก็เพราะผมเบื่อการเลียแข้งเลียขาไงซองยศผมรู้ว่าคุณหวังดีนะพันธ์แต่ผมเบื่อการประจบประแจงถ้าผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วต้องคอยหาผู้ใหญ่ผมขอไปทำงานต่างจังหวัดให้ห่างไกลปากคนดีกว่าอ่ะแล้วฉันกับลูกฉันล่ะจะทำยังไงที่ฉันช่วยคุณนี่คุณเป็นใหญ่เป็นโตก็เพื่อฉันกับลูกของฉันแล้วเนี่ยลูกก็โตแล้วแล้วคุณไม่คิดว่าลูกมันจะอายเหรอที่พ่อเพื่อนก็ทำงานดีๆกันหมดแต่พ่อตัวเองชะเป็นแค่ข้าราชการต๊อกต๋อยแต่ผมไม่อายนะครับแม่ผมชอบที่พ่อเป็นแบบนี้แต่เสืออยากให้คุณพ่อแต่งตัวหล่อๆเหมือนพ่อของเพื่อนอ่ะเห็นไหมได้ยินที่เสือพูดไหมเสืออยากเห็นพ่อแต่งตัวหล่อๆเหมือนพ่อของเพื่อนใช่ไหมลูกใช่ครับเอาจริงๆนะเด็กมันไม่เคยสนใจหรอกว่าพ่อแม่ใครจะทำงานอะไรมีแต่พ่อแม่คอยยัดเยียดให้เด็กมันคิดหมูรู้ไหมว่าพ่อเพื่อนหมูอ่ะทำงานอะไรไม่รู้ครับแล้วหมูสนใจอยากรู้ไหมไม่ครับแต่เสืออยากรู้ดิครับที่เสืออยากรู้เนี่ยพ่อแม่บอกให้เสือถามเพื่อนใช่ไหมเนี่ยตกลงก็แปลว่ามีแต่ฉันสินะที่พยายามทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของครอบครัวไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นใช่ไหมก็ได้ในเมื่อคุณกับลูกของคุณไม่สนใจสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาก็ได้ฉันจะพยายามทำทุกอย่างให้ฉันประสบความสำเร็จฉันจะทำให้ตัวฉันกับลูกของฉันดูดีไม่มีใครดูถูกได้แน่นอนแต่จำไว้นะถ้าวันหนึ่งฉันทำสำเร็จขึ้นมาอย่ามีใครมาพังสิ่งที่ฉันสร้างก็แล้วกันไปเสือไปลูกThank you.
ฮัลโหลเสือเหรอลูกเที่ยงนี้เสือว่างไหมแม่มีเรื่องจะคุยด้วยเหรอแม่เห็นที่ทำงานพี่ชายของเสือแล้วนะบอกเลยว่าไม่มีอนาคตแม่อยากให้เขาเปลี่ยนงานใหม่ใจเย็นก่อนดีไหมครับคุณแม่เสือต้องไปดูเห็นกับตานะลูกแล้วเสือจะเข้าใจความรู้สึกแม่เขาอายุเท่าไหร่30แล้วนะอายุ30เนี่ยคนอื่นเขามีบ้านมีรถดูแค่เสือก็ได้เสือเป็นน้องมีอนาคตดีกว่าเขาตั้งเยอะตั้งแยะนี่อะไรเป็นช่างซ่อมเครื่องอะไรก็ไม่รู้ไปวันๆเผลอๆไปมีลูกมีเมียที่ไหนซุกไว้ก็ไม่รู้ไม่น่ามีนะครับคุณแม่ถ้ามีพี่หมูคงไม่มีอยู่กับเราหรอกก็ไม่แน่ก็มาดูลาดเราก่อนไงเพราะแม่เลี้ยงดีเขาก็เอาลูกเอาเมียมาเกาะกินไงเรื่องลูกเมียเนี่ยเสือว่าไม่น่ามีนะครับหรือถ้ามีอ่ะเขาก็คงไม่ทิ้งลูกเมียมาหรอกส่วนเรื่องงานเนี่ยวันนี้เสือไปรับพี่หมูที่บริษัทอ่ะไว้เดี๋ยวเสือจะสืบให้นะครับว่าบริษัทพี่หมูเป็นยังไงอ่ะถ้าแย่เนี่ยเราค่อยมาหาทางให้พี่หมูเปลี่ยนงานแล้วกันนะครับก็ดีลูกถ้าอย่างนั้นแม่เอาแผนที่บริษัทเขาส่งให้เสือเขาแล้วกันนะได้ครับคุณแม่แม่ขอบใจเสือมากเลยนะลูกก็เพราะอย่างนี้ไงแม่ถึงได้มาคุยกับเสือเพราะเสือเป็นลูกที่ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยนะลูกครับคุณแม่ทานลูกมาอันนี้ไหมแม่ทานอะไรนะครับเดี๋ยวลวกให้นี่คุณสนใจจะซื้อตึกนี้เหรอครับเปิร์นเจ้าของฝากผมขายอ่ะถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมโทรบอกเจ้าของให้เปล่าหรอครับคือผมจะมาบริษัทที่ขายเครื่องจักรของเยอรมันนะครับไม่ทราบว่าใช่ตึกนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกครับตึกนี้มันไม่มีคนอยู่เมื่อก่อนเป็นโรงงานทำแหนมครับถ้าคุณสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมโทรบอกเจ้าของให้ส่วนในบริษัทที่คุณว่ามันอยู่ตึกใหญ่ทางนู้นนะครับลองไปดูเอาขอบคุณมากนะครับครับผมฮะบริษัทหมูเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตึกเก่านั่นเหรอก็แต่เมื่อเช้าเนี่ยพี่ชายเสือเขาบอกแม่เองว่าบริษัทเขาอยู่ที่ตึกนั้นอ๋อนี่แสดงว่าหมูมันโกหกแม่งั้นเหรอใจเย็นๆก่อนครับคุณแม่เสือว่ามันต้องเข้าใจผิดกันแน่เลยอะไว้เดี๋ยวเสือรับพี่หมูกลับบ้านแล้วรอให้เขากลับไปคุยกันนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับคุณมาใครหรือเปล่าครับพอดีผมมาหาคุณแม่วันเสาร์นี้เราชวนหัวหน้าพี่หมูมางานกันไหมครับจะได้รู้ทั้งเรื่องบริษัทแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานของเขาด้วยอ่ะ
พี่หมูอย่าลืมใส่ชุดใหม่ที่ซื้อวันนั้นนะครับไม่ต้องห่วงฉันจะทำทุกอย่างให้สมกับที่เป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งของฉันแม่เย่ก็มีศักดิ์ศรีนะแม่ไม่อายเหรอถ้าคนอื่นมาพูดว่าแม่พาลูกสาวมายัดเยียดให้ผู้ชายอ่ะแต่เธอมาก็ดีแล้วช่วยอะไรสักหน่อยได้ไหมเห็นพี่หมูไหมอ่ะคุณไม่ให้ฉันมาตามน่าจะอยู่บนห้องค่ะเสือช่วยไปตามพี่ชายเรามาทีหนูเย่รอนิดนึงนะจ๊ะป้าให้เสือไปแป๊บเดียวหลังจากนั้นเสือก็จะกลับมาอยู่กับหนูตลอดยืนฉันควรอยู่ตรงนั้น